ส่วนประเด็นเรื่องของการเมืองวันนี้คุณกนกนวลทางฝากฝั่งของพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะคลี่คลายแล้ว Happy Ending ครับแต่ดูเหมือนทางฝากฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับทางหัวหน้าพรรคอย่างพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่เพราะว่าลาออกไปแล้วหนึ่งส่วนเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าลาออกแล้วหนึ่งที่ลาออกแบบนี้ไม่ได้แย่งเก้าอี้กันนะคะคแต่ว่าลาออกเพื่อจะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยเรื่องนี้มีรายละเอียดให้ติดตามกันด้วยค่ะซึ่งในส่วนของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่เลขาธิการพรรคณตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะมีการเสนอชื่อของนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพซึ่งก็เป็นคนสนิทของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับหลายฝ่ายก็มองว่าบารมีอาจจะยังไม่ถึงหรือเปล่าจะไม่เหมาะสมหรือไม่นั่นน่ะสินะครับแต่ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่เริ่มต้นนิวข่าวเที่ยงของเรากันที่ฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาขอบคุณทั้งฝั่งคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็กลุ่มสามมิตรที่จบปัญหาได้ด้วยดีหลังจากที่เนี่ยฮะควงกันมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้ทั้งหัวหน้าพรรคทั้งแกนนำกลุ่มสามมิตรเพราะว่าคุณสุริยะเองก็ยอมเสียสละเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้กับคุณสนธิรัตน์เลขาธิการพรรคนะครับมีรายงานจากพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐจบลงด้วยดีหลังจากที่คุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มสามมิตรร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วกลุ่มสามมิตรก็ยืนยันว่าขออย่าสึกต่อไปนี้ไม่มีงองแงอีกแล้วบอกแบบนี้นะครับมีการเปิดเผยถึงเบื้องหลังในการพูดคุยเจรจากันด้วยดีแบบนี้นะครับเกิดขึ้นจากทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลสั่งการให้คุณอุตมะเจรจากับกลุ่มสามมิตรจนได้ข้อสรุปว่าคุณสุริยะยอมไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสละเสียสละเก้าอี้ให้กับคุณสนธิรัตน์สนธิเจรวงศ์เลขาธิการพรรคไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยกระทรวงพลังงานจะไม่หลุดไปอยู่ในมือของกลุ่มสสกทมประกอบไปด้วยคุณสนธิรัตน์เนี่ยนะฮะถือว่ามาจากสายของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นสายเดียวกันในกลุ่มสามมิตรด้วยขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินอันนี้ก็เป็นไปตามโผเดิมก็คือจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะที่คุณอนุชานาคาสายสสชัยนาทก็ยอมไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับส่วนกลุ่มสสกทมนะคะนำโดยนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพรรคและสสบัญชีรายชื่อจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะขณะที่นายพุทธิพงษ์ปุณณกานต์สสบัญชีรายชื่อจากโพเดิมเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามีกระแสข่าวที่จะเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนขณะที่ก่อนหน้านี้นายอัครพรมเผ่าน้องชายของนายธรรมนัสพรมเผ่าสสพะเยาขอถอนตัวไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีเช่นเดียวกันส่งผลให้นายเทวาลิปตะพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาซึ่งตอนแรกก็มีข่าวว่าจะไปนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะได้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนายพุทธิพงษ์ค่ะและก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากที่นายอุตมะนายสุริยะและนายสมศักดิ์แถลงข่าวกันเสร็จสิ้นนายอุตมะได้โทรศัพท์รายงานเรื่องนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านนายกกล่าวขอบคุณนายอุตมะและกลุ่มสามมิตรที่ยอมจบปัญหาภายในพรรคเพื่อทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ค่ะล่าสุดนะครับทางคุณเทวัลลิปตพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาก็เปิดเผยนะครับว่าไม่ทราบเรื่องถูกย้ายเก้าอี้จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับ